ในมื้อนี้ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจมหาภาคระหว่างฝ่ายลาวและกลุ่มพัฒนากองประชุมโดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางพรวรรณอุทาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนางโซโนมิตานากะหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำลาวและท่านอเล็กซานเดอร์เคมเมอร์หัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากแขนงการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มร่วมพัฒนากองประชุมแม่นได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติ6เดือนต้นปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2022โดยเฉพาะปรึกษาหารือการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณและนโยบายเงินตาที่ดำเนินอยู่ในท่ามกลางความบ่แน่นอนและความผันผวนสูงย้อนปัจจัยภายนอกภายในพร้อมกันนี้ก็จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการและมาตรการทางออกและกะละโอกาสเพื่อรับประกันให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถหลุดพ้นความเสี่ยงที่อาจทวงดึงการบรรลุคาดหมายสู่สนก็คือบุรีมาซิดการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025และวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินรวมทั้งความมุ่งมั่นในการจัดตั้งปฏิบัติวาระการพัฒนา2030สัญญาปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการใกล้เคียงความพร้อมในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในอนาคตและรับประกันบ่ปะปล่อยภัยไว้ทางหลังตามทิศยืนยงที่ประชุมยังได้ลงเลิกปรึกษาหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดพยาธิโควิด -19 ถึงว่ามาฮอดปัจจุบันจะผ่อนคลายในระดับใดหนึ่งแล้วก็ตามแต่ผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมและบางแขนงการชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและบางกลุ่มคนยังบ่ทันฟื้นตัวเท่าที่ควรที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดผ่อนความเสี่ยงต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลและบทอิงสำคัญในการกำหนดนโยบายและการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในใส่การคุ้มครองเศรษฐกิจในต่อหน้าให้มีเสถียรภาพมีความแท้เหมาะและสอดคล้องกับสภาพตัวจริง